าวนะคะซึ่งอีกหนึ่งรายการที่กำลังแข่งขันกันอยู่ในขณะนี้ก็คือกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่48ซึ่งถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันนักแม่นห่วงสาวศรีปทุมแชมป์เก่าก็รักษาแชมป์ไว้ได้อีกสมัยไปติดตามได้จากรายงานเลยค่ะบาสเกตบอลที่อาคารยิมเนเซียม1มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีศูนย์การศึกษาสามพร้าวในประเภททีมหญิงรอบชิงชนะเลิศทีมมหาวิทยาลัยศรีปทุมแชมป์เก่าเสื้อดำพบกับมหาวิทยาลัยศิลปากรที่เอาชนะมหาวิทยาลัยกรุงเทพรองแชมป์ครั้งที่แล้วมาได้และเป็นการเข้าชิงชนะเลิศบาสเกตบอลหญิงกีฬามหาวิทยาลัยครั้งแรกของมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วย2ควอเตอร์แรกทั้ง2ทีมเล่นกันได้สูสีผลัดกันทำแต้มแต่ศรีปทุมแก้เกมมาดีเล่นช้าแต่ชัวร์เน้นชูด3คะแนนทำแต้มทิ้งห่างนำไป40ต่อ32คะแนนเกม2ควอเตอร์สุดท้ายศิลปากรเกมหยุดช็อตไปดื้อถูกนักแม่นห่วงสาวศรีปทุมแชมป์เก่าชุด3แต้มสลับทะลวงใต้แป้นขึ้นนำตลอดจบ4ควอเตอร์ศรีปทุมเอาชนะไปขาดลอย86ต่อ62คะแนนคว้าแชมป์กีฬามหาวิทยาลัยดอกจานบ้านเชียงเกมส์ได้อีกครั้งและเป็นการคว้าแชมป์6สมัยติดต่อกันหลังจบเกมดร.โสภิตพานโนมัยรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมกล่าวว่าวันนี้ศิลปากรเล่นได้ดีเราศึกษาวางแผนแก้เกมมาอย่างดีจนคว้าแชมป์ได้ตามเป้าสำหรับมาศิลปากรก็เป็นทีมที่ดีเป็นทีมที่แข็งแกร่งถ้าเราไม่ละเอียดแล้วติดประมาทไปนิดนึงนะครับเราก็มีโอกาสที่จะพลิกผันได้จากการที่นักกีฬากลับเข้าสู่เกมเนี่ยผมคิดว่าเป็นความเป็นสปิริตของนักกีฬาแล้วเป็นทีมเวิร์คโดยเฉพาะผู้สอนของเราก็คืออาจารย์ท่านอาจารย์พศนะครับมีความละเอียดมีความการวิเคราะห์มีการเตรียมการบ้านที่ดีวันนี้ก็ได้รับชัยชนะก้อนหนึ่งเหรียญทองนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมกล่าวถึงผลงานของทัพนักกีฬาศรีปทุมว่าสำหรับผลงานของทัพนักกีฬาของศรีปทุมน่าพอใจคว้ามาได้1ทอง1เงิน1ทองแดงตามเป้าที่วางเอาไว้ฟุตซอลอาคารยิมเนเซียม2มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีศูนย์การศึกษา3พร้าวในประเภททีมหญิงรอบชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตพบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเสื้อสีน้ำเงินครึ่งแรกเกษมบัณฑิตเปิดเกมบุกกดดันหนักและยิงนำไปก่อน4ต่อ0เกมครึ่งหลังนักเตะโตเล็กเกษมบัณฑิตเน้นตั้งรับรอสวนกลับแล้วมาบวกสกอร์เพิ่มอีก1ประตูจบเกมมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตชนะราชภัฏสวนสุนันทาไปขาดลอย5ต่อ0คว้าเหรียญทองไปครองเทนนิสวันสุดท้ายชิงกัน3เหรียญทองในประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันของ2นักหัวลูกสักหลาดทีมชาติระหว่างฐานทัพสุขสำราจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพบกับพลภูมิโควาพิทักษ์เทศจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเสื้อสีส้มทั้งคู่เล่นกันสูสีต้องดวลกัน3เซตเป็นฐานทัพสุขสำราญที่เฉือนชนะไป2ต่อ1เซต6ต่อ4 4ต่อ6และ6ต่อ3คว้าเหรียญทองเพิ่มให้กับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติสกลการบุตรถ่ายภาพชัยวัฒน์เหมัตถะรายงานจากจังหวัดอุดรธานี